สวัสดีครับแฟนเพจซูซูกิมารีนภูเก็ตตอนนี้เราอยู่กันที่ M9 Marine จอดภูเก็ตครับวันนี้นะครับเราก็มีการติดตั้งเจ้าตัวเครื่องยนต์ DF-140BGX แบบ Duo นะครับเครื่องแรกในประเทศไทยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในการติดตั้งกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูรูปลักษณ์ภายนอกของเจ้าเครื่องยนต์กันครับช่างฟรีครับเดี๋ยวเราทำอะไรกันต่อครับเดินสายไฟครับเดินระบบพวกสายไฮดรอลิกอ๋อตอนนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับที่เสร็จแล้ว 30% นะ 30% นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งสายไฟกันต่อเลยครับเจ้าตัว DF-140BGX ตัวนี้นะครับใช้ระบบ Drive by Wire หรือว่าเป็นการควบคุมแบบไฟฟ้านะครับซึ่งทำให้การเปลี่ยนเกียร์และคันเร่งนุ่มขึ้นและตอบสนองดีขึ้นนะครับนี่ก็คือใบจักรที่เราใช้ติดตั้งกับเครื่องตัวนี้ครับเป็นใบจักรขนาด21นิ้วครับตอนนี้ช่างก็กำลังวัดแผงคอนโซลอยู่นะครับเพื่อที่จะติดตั้งตัวจอแล้วก็ตัวคอนโซลท็อปเมาส์นะครับช่างฟินครับตอนนี้เราเหลืออะไรบ้างครับก็เหลือไล่น้ำมันไฮดรอลิกแล้วก็เหลือจั๊มสายไฟพวกต่อพวกแปลงระบบไฟพวกกล่อง BCM อะไรพวกนี้ครับอ๋อครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งต่อกันเลยนะครับนี่ก็เป็นหน้าจอตัว SMD ของซูซูกินะครับก็จะมีเมนูให้เลือกหลากหลายนะครับว่าจะเป็นแผนที่สภาพอากาศเป็นตัวซาวหาปลาครับแล้วก็อันนี้เป็นข้อมูลของเครื่องยนต์เรืออะไรเงี้ยนะครับแผนที่แม่ซาวแล้วก็อันนี้เครื่องก็สามารถแบ่งได้ใช่ไหมว่าฝั่งซ้ายเป็นอะไรก็จบไปแล้วกับการติดตั้งเจ้าเครื่องยนต์ DF-140BGX 2เครื่องครับเป็นไงบ้างครับถ้ามีการเทสเรือตอนไหนเดี๋ยวเราจะทำคลิปให้ดูบรรยากาศนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ